ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะทำเป็นอาหารมังสวิรัตนะคะอันนี้เนาะต้มน้ำซุปเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไก่เป็นไก่เจนะคะพี่ว่าใช้เป็นไก่เจเนาะเดี๋ยวพี่ว่าจะลวกเส้นนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนเนาะพี่ว่าใช้เป็นข้าวกล้องนะคะลวกถั่วงอกก่อนนะคะถั่วงอกพี่อ้อยไม่ลวกนานเนาะเพราะว่าชอบกรอบๆนะคะไม่ชอบนิ่มเส้นที่ไว้ใช้แค่ครึ่งแข็งนะคะอันนี้ไม่แช่นะคะลวกได้เลยเพราะว่าเส้นข้าวกล้องเขาจะนิ่มมากคราวนี้เสียงปั๊มดังนะตัวมะระที่ไว้ตุ๋นเอาไว้เนาะพี่อ้อยไม่ทานเยอะนะคะตัวไก่เจเขาเป็นแป้งเนาะพี่อ้อยก็จะไม่ทานเยอะว่าพี่อ้อยจะใส่อะไรอีกพริกไทยนะคะน้ำมันกระเทียมพี่อ้อยใช้เป็นน้ำมันลำข้าวเนาะก็เลยทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันพืชพี่อ้อยไม่ได้ใช้แล้วนะก็จะทานกันทั้งบ้านนี่ค่ะอันนี้เลยหัวใจของก๋วยเตี๋ยวชามนี้คือเห็ดโคนน้อยนะคะเห็ดโคนน้อยเก็บทุกวันเลยนะคะอันนี้พี่อ้อยเก็บได้ทุกวันเลยแล้วก็จะเยอะมากๆนะคะคือทานไม่ทันเนาะโรยต้นหอมผักชีนะคะ
ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอยู่แต่ในบ้านเนาะทำอะไรทานเองได้ก็ทำนะคะดีที่สุดประมาณนี้เลยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจานนึงนะคะสำหรับอาหารผู้ป่วยเบาหวานนะคะเห็ดโคนน้อยเพาะเองนะคะซื้อก้อนเห็ดมานะคะมาดูแลเองเนาะก็ง่ายๆนะคะดูแลง่ายๆเลยเนาะถ้าใครไม่เข้าใจก็จะบอกยังไงอ่ะจะบอกให้ถามพี่อ้อยพี่อ้อยก็ยังพิมพ์ไม่ได้ถ้าพี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยก็ใช้เครื่องใหญ่ตอบแล้วกันเนาะพี่อ้อยจะได้พิมพ์ได้นิดหน่อยนะก็ง่ายๆนะคะมาทานด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเห็ดโคนน้อยนะคะน่าทานไหมคะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วพี่อ้อยก็ยังตอบไม่ได้พี่อ้อยลืมไปเนาะติดปากพี่อ้อยก็จะใส่สติกเกอร์ให้นะคะแล้วก็กลับไปเปิดคลิปให้นะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องไฮซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ